พาไปดูสถานการณ์บนเรือสำราญนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยมีอยู่2ลำก็คือ MS เวสดามอยู่ที่ศรีฮานุวิลของกัมพูชาอีกลำหนึ่งก็คือ Diamond Princess นะคะที่อยู่ที่โยโกฮาม่าของที่ญี่ปุ่นที่โยโกฮาม่าตอนนี้ปรากฏว่าเฉพาะผู้ติดเชื้อบนเรือเนี่ยนะคะมีทั้งหมด621คนส่วนที่ศรีฮานุวิลล่าสุดเนี่ยในส่วนของผู้โดยสารค่ะก็ลงจากเรือได้หมดแล้วนะคะแต่ตอนนี้ที่ต้องตรวจกันต่อก็คือเรื่องของลูกเรือมีอีกหลายร้อยรายเลยนะคะที่ยังอยู่บนเรือกำลังตรวจคัดกรองมันอยู่ถ้าใครพบว่ามีไข้หรือว่ามีโอกาสจะติดเชื้อก็ต้องมากักตัวไว้ก่อน14วันหลังจากนั้นถึงจะปล่อยตัวได้นะคะซึ่งโฆษกของจังหวัดพระศรีฮานุมีการแถลงค่ะว่ากลุ่มผู้โดยสารกลุ่มสุดท้าย233คนออกจากเรือสำราญMS เวสเทอร์ดามขึ้นฝั่งแล้วเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่ลงมาจากเรือค่ะก็ใช้รถบัสเดินทางต่อไปที่กรุงพนมเปญโดยทางด้านบริษัทเดินเรือฮอลแลนด์อเมริกาซึ่งเป็นเจ้าของเรือค่ะยืนยันว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้ตรวจสุขภาพผ่านหมดแล้วนะคะก็เลยออกจากเรือมาได้แล้วก็ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับบ้านได้แล้วค่ะส่วนทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงขนส่งสาธารณะของกัมพูชาบอกว่าผู้โดยสารกลุ่มนี้ได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือคือยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าตรวจเรียบร้อยแล้วไม่พบเชื้อไวรัสนะคะหลังจากนี้ค่ะจะค้างคืนที่พนมเปญก่อน1คืนแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังประเทศบ้านเกิดของตัวเองค่ะส่วนบริษัทเดินเรือฮอลแลนด์อเมริกากล่าวเพิ่มเติมว่าเรือสำราญเวสเทอร์ดามตอนนี้ยังคงเทียบท่าอยู่ที่เมืองศรีฮานุวิลต่อไปนะคะเพราะว่าลูกเรือหลายร้อยคนกำลังเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอีกหลายวันเลยค่ะ MS เวสเทอร์ดามค่ะมาถึงท่าเรือศรีฮานุวิลตั้งแต่13กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาถ้าจำกันได้รายงานไปว่าท่าเรืออื่นๆ5แห่งก่อนหน้านี้ปฏิเสธหมดเลยนะคะโดยเรือสำราญลำนี้ถูกตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งหลังจากกัมพูชาเนี่ยเร่งการจัดการให้ผู้โดยสารเดินทางกลับบ้านก็คือโดนวิพากษ์วิจารณ์ว่าให้กลับเร็วไปหรือเปล่าหลังจากที่มีการปล่อยผู้โดยสารบางส่วนเดินทางกลับบ้านแล้วปรากฏว่าไปพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายหนึ่งนะคะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตอนนี้ก็โดนกักตัวอยู่ที่มาเลเซียเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่ากลุ่มนี้ค่ะบางคนนะคุณผู้ชมเดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองไทยเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะมีเรื่องของมาตรการไม่รับคนจาก MS เวสเทอร์ดามนะคะต้องไปตามต่อนะคะว่าเดินทางไปถึงไหนกันแล้วบ้างค่ะทีนี้จาก MS เวสเทอร์ดามนะคะไปดู Diamond Princess ค่ะกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นมีการเปิดเผยการตรวจสอบผู้ติดเชื้อไวรัสบนเรือสำราญลำนี้นะคะพบเพิ่มอีก79คนจากการที่นำตัวอย่างไปตรวจทั้งหมด607ตัวอย่างปรากฏว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อเฉพาะบนเรือ621คนค่ะแล้วในประเทศที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ของเกาะญี่ปุ่นเนี่ยนะคะมีจำนวน83คนเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดของประเทศญี่ปุ่นมี704คนแล้วเมื่อวานนี้ค่ะผู้โดยสารประมาณ800คนได้รับอนุญาตให้ลงจากเรือลำนี้แล้วหลังจากถูกกักตัวไว้บนเรือนาน14วันนะคะส่วนทางด้านศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐมีการเปิดเผยว่าคนอเมริกันที่อยู่บนเรือลำนี้จะต้องเข้ารักษาการป่วยในโรงพยาบาลของญี่ปุ่นถ้ามีอาการป่วยเนี่ยนะคะแล้วก็ต้องถูกกักตัวดูอาการเป็นเวลา14วันหลังออกจากเรือหรือออกจากโรงพยาบาลแล้วคือก่อนหน้านี้ที่รายงานไปว่าสหรัฐเนี่ยเขานำเครื่องบินไปรับประชาชนของเขากลับบ้านแต่ว่าส่วนที่ยังตกค้างก็คือคนที่เข้าข่ายว่าจะติดเชื้อเนี่ยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะกลับไปแล้ว300คนแล้วก็ยังเหลืออยู่ประมาณ100คนที่อยู่บนเรือแล้วก็รักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆค่ะขอบคุณที่รับชมชินเอ็นช่อง16นะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เรามีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรออยู่ค่ะ